กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบค่ะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามส่งมาที่422-1606นั่นเองที่ปิดหน้าจอเนี่ยไม่ได้จะเลิกรายการนะแต่วันนี้ยังไม่ได้โชว์เลยวันนี้วันแรกของเดือนมิถุนายนสังเกตเห็นว่าเราจะมากันในยูนิฟอร์มใหม่มาอันนี้โชว์นิดนึงนะครับเดี๋ยวดูช่วงต้นไม่ได้โชว์เขาต้องพูดถึงวันสำคัญก่อนเล่นไม่ได้นั่นเล่นกันตอนนี้อาจเห็นโลโก้เลยสวยงามนะครับสวยจริงๆครับมานี่ต่อไปเราจะเห็นโลโก้แบบนี้แหละค่ะนี่เป็นเหมือนชุดยูนิฟอร์มของเราและต้อนรับครึ่งปีหลังนี่เองนะเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้ทำหน้าที่กันต่อเลยนะคุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้นะครับมากันที่ SMS เลยค่ะคุณสุภกรนะคะ24กันยายน2520เวลาเกิด 10:45 นวันเสาร์นะคะถามว่าจะมีเงินทองหรือเปล่าค้าขายอะไรดีคือพื้นชะตาเนี่ยต้องบอกว่าดาวการเงินเสียและด้วยดวงเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่มีฟุกนะฮะทุกอย่างจะต้องมีการแลกเปลี่ยนและคุณจะต้องวิ่งเต้นตลอดแต่ในบางช่วงเวลาแน่นอนนะคนเราต้องมีเงินสดแต่ถ้าใครพื้นชะตาเป็นแบบนี้มันมักจะสูญสลายฉะนั้นจงทำให้มันสูญสลายกับสิ่งที่เป็นประโยชน์การออมในเรื่องของพวกอสังหาบ้านที่ดินคอนโดพวกนี้ช่วยได้นะจะทำให้เรามีหลักฐานความมั่นคงมากขึ้นแต่เหนือสิ่งอื่นใดความสัมพันธ์คนเราจะมีหลักฐานหรือไม่ขึ้นอยู่กับสัมมาอาชีพที่ทำพระฤหัสในดวงสวยที่สุดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพขายยาสถานพยาบาลสมุนไพรนะไซส์ใหญ่พวกฟิตเนสหรือแม้กระทั่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องสังกัดพันอันนี้คือกลุ่มอาชีพที่ดีนะแล้วก็เด่นในพื้นชะตากลุ่มอื่นมีหรือไม่นั่นแหละอันนี้ดีที่สุดครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณมาลัยนะคะเกิดวันที่8พฤษภาคม2512เวลาเกิดนะคะ6โมงเช้าวันพฤหัสบดีมีโอกาสอยู่ด้วยกันหรือเปล่าอยู่กับใครปัตตานีเป็นกาลีนะฉะนั้นถ้าทายแบบนี้ก็ต้องทายแบบเผื่อใจอย่าไปคาดหวังเพราะเกณฑ์ความรักไม่ดีนะครับแล้วก็หลักการทำบุญเสริมช่วงนี้ถวายของที่เป็นคู่นะครับแล้วก็จะมีโอกาสบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาคนที่ไม่มีเงินในการรักษาเนื้อรักษาตัวขอให้ทำ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุชาดานะคะเกิดวันที่1เมษายน2537เวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันศุกร์ถามงานถามเงินแล้วก็ครอบครัวค่ะช่วงอายุย่างตอนนี้22นะครับถ้าหมายถึงความสัมพันธ์ภายในครัวเรือนกับพี่น้องญาติมิตรสนิทมิตรสหายในปีนี้อาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้ทุกข์ใจมีเหตุทำให้กระทบกระทั่งกันนะครับก็สำหรับตัวคุณสุชาดาเองก็ให้ทำในเรื่องของแสงสว่างแม้กระทั่งกรณีถ้ามีคู่ครองคนรักปีนี้อาจจะดูจืดจางนะความสัมพันธ์อาจจะไม่หวานหรือใกล้ชิดกันเหมือนเก่าแต่กรณีที่เป็นโสดผ่านได้ผ่านนะครับเกณฑ์รักและรักใหม่ไม่ดีเอาซะเลยครับทะเบียนรถ8579ค่ะ85ระวังเห็นผิดเป็นชอบราหูพระรหัสนะ79เหนื่อยยากกว่าจะสำเร็จใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่8และก็7ซึ่งเป็นบาปประเคาะใหญ่ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่15เมษายน2543เวลาเกิด 3:26 นาทีถามดวงชะตาโดยรวมนะคะการทำบุญเสริม15เมษายน43ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับอันนี้น่าจะถามให้บุตรนะของเขาในพันธุหินะเนี่ยไม่ดื้อก็แปลกแต่เหรียญมี2ด้านเสมอคนดื้อรั้นลึกๆแล้วจะแฝงไว้ด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับเขาจะมีลักษณะของความเป็นผู้นำนะจะเชื่อในความคิดอ่านของตัวเองฉะนั้นสิ่งสำคัญการสอนเขาควรจะมีการยกตัวอย่างที่มีเหตุและผลจึงจะทำให้เขาเชื่อนะลำพังที่จะพูดจาเปล่าๆหรือว่าจะยกตัวอย่างลอยๆเนี่ยคงจะไม่มีประโยชน์หาตัวอย่างที่ดีที่ถูกที่ควรและพิสูจน์ได้จริงต้องหาบทเรียนแบบนั้นแต่อย่างที่ผมบอกไงด้านดีเขาเชื่อมั่นมีความเป็นผู้นำสูงครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่2กุมภาพันธ์2515นะคะเวลาเกิดบ่าย 2:00 นตรงพุธกลางวันถามการงานถามการเงินโชคลาภคู่ครองหนี้สินแล้วก็อาชีพเนี่ยเปลี่ยนงานตอนนี้ดีหรือเปล่าตอบแบบเคลียร์ไปเลยนะก็คือทุกประเด็นนะครับอาลีเป็นกาลีก็เตือนเรื่องเงินก่อนแหละของคุณให้ช่วงนี้นะครับซื้อพวกอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่าง
ธูปเทียนไฟแช็กไม่ขีดไฟถวายวัดเพื่อให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาภาระหนี้อันนี้สำคัญมากอ่ะเป็นจริงๆส่วนในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เชียร์ทั้งโดยเฉพาะในช่วงปีจรนี้อยากเปลี่ยนอาชีพปีนี้กรรมะเป็นศีลาภากาลีเกณฑ์เรื่องงานใหม่ดีดังนั้นสำคัญตรงที่ว่าอันนี้คือดูโดยกรอบโดยองค์รวมการเปลี่ยนแปลงใช้ได้แต่สำคัญว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนใหม่นั้นกับสิ่งที่ทำอะไรส่งเข้ามาบอกด้วยครับทะเบียนรถ772ค่ะจันเสาคู่พัดพรากโทษทุกเสาด้วยอันนี้ใช้นามพระพุทธมนต์แปะที่เลข7คู่หน้าครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณศศิการนะคะเกิดวันที่22มิถุนายน2524เวลาเกิด 5:45 นาทีวันศุกร์ภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะก่อนอื่นรบกวนตรวจสอบในเรื่องของข้อมูลวันเดือนปีเกิดนะครับเพราะว่า22มิถุนายน24นั้นปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS เกิดวันที่10ตุลาคม2538นะคะเวลาเกิด 10:10 นาทีวันอังคารถามการเรียนการเงินความรักโชคลาภแล้วก็เรื่องของการลงทุนดวงนี้ไม่เหมาะสำหรับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนไม่เหมาะสำหรับการเล่นหุ้นผมหมายถึงตลาดทุนนะสต็อกนะในเรื่องของหุ้นไม่เชียร์นะครับแต่ว่าจะลงทุนอะไรก็หมายถึงในเรื่องของอาชีพนั่นแหละอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาของคุณนั้นของคุณถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพถือว่าดีแต่ควรจะมีความเชื่อมโยงต่างประเทศคือสินค้าที่อาจจะมีการนำเข้ามาจัดจำหน่ายหรือถ้าทำสเกลใหญ่ขนาดส่งออกทำต่างถิ่นฐานก็จะช่วยทำให้มันสมรูปมากขึ้นเช่นเดียวกันเกณฑ์ความรักปีนี้ปัตตานีเป็นกาลีนะครับก็ต้องบอกว่าให้ประคับประคองอาจจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์คนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพหรือแม้กระทั่งระยะทางระยะห่างแต่ต้องอยู่ห่างไกลของคุณปีนี้นะครับให้คุณถวายมีดโกนใบขนนกนะพระสงฆ์ท่านใช้สำหรับตรงผมครับมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคะคุณพรดี14พฤศจิกายน2517ค่ะเวลาเกิดบ่าย 2:40 นาทีวันพฤหัสบดีครับถามบอกว่ามีปัญหาเรื่องความรักอย่างหนักจนไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วเป็นเพราะดวงชะตาหรือว่าเป็นเพราะชื่อสกุลสักครู่นะครับตอนนี้ย่าง41ลองสะกดชื่อพอสำเภาลอเรือดอเด็กสระอีค่ะพาราดีอ๋อก็มีส่วนนะครับก็คือในแง่ของชื่อเนี่ยคุณเป็นคนมันพฤหัสมีพยัญชนะวรรคเสาก็ติดกาลีก็จะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักสถานะความมั่นคงในแง่ของหลักฐานทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของงานฉะนั้นเบื้องต้นนะครับก็ให้คุณไปหาหนังสือตั้งชื่อนะครับวิธีเลือกหาก็คือดูหนังสือที่จัดพิมพ์หลายครั้งนะตามร้านหนังสือชั้นนำคนแต่งไม่ต้องหล่อไม่ต้องสวยก็ได้ดูที่เป็นลักษณะของครูบาอาจารย์ให้ใช้วรรคอาทิตย์นำก็คือตัวออ่างจะมีสระนำหน้าไม่ว่ากันเช่นเอ็นดูอันนี้คือยกตัวอย่างผมถือตัวอเป็นหลักนะครับหลีกเลี่ยงดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงแล้วก็นอหนูนะอันนี้สำคัญนะครับก็ให้บอกจังหวัดที่เกิดมาหรือเปล่าไม่ได้บอกค่ะนะเบื้องต้นก็คือแก้ในเรื่องของชื่อนะครับแล้วก็คำถามต่อมาครับคำถามเดียวเลยค่ะก็ทำตามนั้นแล้วก็ปีนี้ในช่วงย่าง41อย่าเพิ่งหมดหวังนะหรือว่าท้อถอยเสียกำลังใจก็ของคุณถ้าจะมีได้เจออีกครั้งเนี่ยจะเข้ามาลักษณะที่ว่าอาจจะไม่หวือหวาไม่ถูกใจแต่จะเป็นลักษณะช่วยเหลือและซัพพอร์ตคุณได้อันนี้คือจะเป็นลักษณะของคู่ครองจริงๆครับเอาล่ะเรื่องงามยามดีวันมงคลสำหรับเดือนมิถุนายนกันบ้างค่ะเดือนมิถุนายนนะครับช่วงต้นเดือนนะก็เริ่มกันที่วันพุธที่3สามารถประกอบการมงคลได้แต่วันนี้อัคคานิโรธตกในป่าก็หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลบริเวณนั้นนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 นาทีถึง 17:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่12ครับวันนี้เป็นวันสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาสามารถประกอบการมงคลได้นะครับไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างใดช่วงเวลาที่ดีที่สุด 8:01 นาทีถึง 8:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่14มิถุนายนครับวันนี้เป็นวันกลางๆเลิกล่างมีดีทียังวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีก็สามารถประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันนะครับช่วงเวลาที่ดีเยี่ยม 16:01 นาทีถึง 16:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันจันทร์
ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับนะก็เป็นในส่วนของฤกษ์งามยามดีวันมงคลนะคะช่วงของต้นเดือนมิถุนายนนั่นเองนะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการทุกรายการของ Miracle Channel ย้อนหลังได้นะเข้าไปที่ YouTube พิมพ์ตามนี้เลยนะคะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand หรือว่าท่านไหนอยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆของ Miracle Channel หรือว่ารวมไปถึงข่าวสารนะคะก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage แล้วก็วันนี้ก่อนจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมผู้ที่หากห้ามใจไม่ทำชั่วเพราะละอายบาปหาได้น้อยนักในโลกนี้คนเช่นนี้ย่อมปลุกตัวเองจากการหลับอยู่เสมอเหมือนม้าดีที่ระวังตัวเองให้พ้นจากแส้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ